นายเดชาแจ้งจับพีสีแต็งฉุนดาขยะเปียกถ้าขยะแห้งว่าไปอย่างยันแม่รับกระเช้าเมื่อเวลา13นาฬิกา45นาทีวันที่27เมษายนที่สพรัตนาธิเบตนายเดชากิตติวิทยานันทนายความแจ้งความกับพันตำรวจโทมนัสนินกรดรองผู้กำกับสอบสวนสพรัตนาธิเบศให้ดำเนินคดีนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกับนายพงศกรมหาเปาระยะ หรือแต้งนักสแสดงหนุ่มหลังทั้งคู่ได้โพสข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยกล่าวหาว่าชอบต่อว่าคนอื่นหิวแสงและติดแฮชแท็กว่าทนายขยะทนายเดชากล่าวว่าวันนี้มาแจ้งความเอาผิดแต้งพงศกรและนายศุุวนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา หรือหากตำรวจจะแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมก็แล้วแต่จะพิจารณาจากการกล่าวหาว่าตนเป็นทนายขยะแย่งคดีคนอื่นอวดว่าเก่งกว่าคนอื่นซึ่งตนพบการกระทําผิดในพื้นที่นี้จึงมาแจ้งความและหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจแม้การกล่าวหาจะไม่เอ่ยชื่อแต่คนฟังก็รู้ว่าหมายถึงผมเช่นคําว่าจุกกรูก็มีผมคนเดียวในวงการ เพราะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยากบอกว่ามีปากก็ไม่จําเป็นต้องพูดทุกครั้งพูดก็ต้องผ่านสมองต้องคิดว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงหรือไม่หากเป็นเรื่องเท็จทาคนอื่นเสียหายก็ต้องถูกดําเนินคดีซึ่งผมไม่ประสงค์เจราจาให้ติดคุกเท่านั้น ไม่ต้องเอากระเช้ามาให้ด้วยผมนำหลักฐานเป็นภาพจากอินสตาแกรและ Facebook ของผู้โพสต์มามอบให้ตำรวจก็จะมาแจ้งความเรื่อยๆหากพบก็จะแจ้งอีกถ้าใครจะมาฟ้องร้องกลับก็ยินดีมันเสียหายด่าเราเป็นขยะเปียกขยะแห้งก็ว่าไปอย่างหรือขยะรีไซเคิลถ้าขยะเปียกก็ไม่มีประโยชน์สิทนายเดชากรขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ